สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับถ้าเรามาดูนะครับปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับของไทยเรานะหลังจากที่เกิดนะครับวิกฤตโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นตัวจุดชนวนนะทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับแย่ลงนะครับทั่วโลกอย่างรวดเร็วส่งผลถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะที่ต้องพึ่งพาต่างชาตินะครับเช่นการส่งออกและการท่องเที่ยวนะทำให้ธุรกิจต่างๆ SME นะโรงแรมห้างร้านบริษัทภัตตาคารร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอาชีพมักคุเทศนะครับนะรวมถึงแหล่งนะครับพักผ่อนต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะรถยนต์ขนส่งรถบัสต่างๆเดือดร้อนไปทั่วการเดือดร้อนแบบนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือนะโดยการที่จะฟรีซนะครับการจ่ายชำระนะครับเรื่องของเงินต้นและดอกเบี้ยนะหรือพูดง่ายๆคือฟรีซนะครับเรื่องของหนี้สินคือหนี้สินยังมีการนับไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปชำระนะหรือว่าบางส่วนเนี่ยนะครับอาจจะฟรีซไปไม่นับนะฮะก็คือเว้นไปนะครับนะในการชำระนะไม่นับเป็นหนี้เสียนะแต่ว่าระยะเวลานะครับของการผ่อนผันนะการชำระหนี้นะครับนะที่จะไม่ต้องคืนหนี้สินนะหรือว่าจ่ายคืนหนี้สินทั้งดอกและต้นนะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะหมดลงนะเฟสที่1กำลังจะหมดลงนะในสิ้นเดือนนี้แหละครับกันยายน63เนี่ยนะครับทำให้มีคำถามมากมายนะหรือว่ามีคำร้องขอนะครับนะจากส่วนต่างๆนะครับนะว่าจะมีเฟส2ไหมนะในการฟรีซในการหยุดพักนะการชำระหนี้ทั้งต้นและดอกออกไปซึ่งแน่นอนนะคำถามแบบนี้มันก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์นะและสถาบันการเงินต่างๆนะครับก็เรียกว่าต้องคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าคือการที่ให้สินเชื่อเครดิตเนี่ยนะครับทางธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินต่างๆเขาก็ต้องมีต้นทุนต้นทุนของเขาคือเขาก็ต้องไปกู้ยืมมาอีกทอดนึงแล้วไอ้ที่กู้ยืมมาเนี่ยนะครับเขาจะผ่อนผันให้ไหมนะครับแน่นอนนะธนาคารกลางของไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็พยายามนะครับจะออกซอฟต์โลนนะครับวงเงินประมาณ500,000 ล้านบาทนะเพื่อจะให้ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเนี่ยปล่อยกู้นะครับให้ SME นะให้รายย่อยต่างๆนะครับได้ยืดต่อลมหายใจออกไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าดอกเบี้ยที่ต่ํา 2% นะครับดอกเบี้ยกู้เนี่ยก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยผิดพลาดออกไปนะ 2% เนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าเงินต้นมันก้อนใหญ่กว่ากลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่าที่เกิดขึ้นมาในบาลานซ์ชีตนะในบัญชีงบดุลของตนเองนะครับเราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้เสียหนี้เน่าเนี่ยนะธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินก็คิดหนักเหมือนกันจึงทำให้ทุกวันนี้นะครับนะการปล่อยสินเชื่อออกไปนะครับนะเพื่อช่วยเหลือ SME เนี่ยนะจากงบ 500,000 ล้านบาทเนี่ยนะเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ 100,000 ล้านบาทเสร็จๆนะก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วนะแทนที่จะปล่อยไปได้มากกว่าครึ่งนึงนะอาจจะได้ประมาณสัก 80% นะเพื่อช่วยพยุง SME นะรายย่อยต่างๆปรากฏว่าปล่อยไปได้ประมาณ 20% นะ 100,000 ล้านกว่าบาทคราวนี้เรามาดูนะครับข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าทางธปท.นะครับนะได้มีการช่วยเหลือนะลูกหนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับของสถาบันการเงินทั้งระบบนะครับซึ่งจะหมดนะครับในสิ้นเดือนกันยายน63เนี่ยนะครับปรากฏว่ามี 12.52 ล้านบัญชีนะซึ่งมีมูลหนี้เนี่ยทะลุ 7.2 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เรียกว่านอนแบงค์นะครับก็มี 6.12 ล้านบัญชีมูลหนี้รวม 4.25 ล้านบาทก็บอกว่าถ้านับเป็นคนเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินแต่ว่ามูลหนี้รวมสูงนะครับนะประมาณ 60-70% ของมูลหนี้รวมทั้งหมดส่วนอยู่ในกลุ่มธนาคารของรัฐนั่นคือทอ.อ.ส.นะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกส.นะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะและออมสินนะครับมีอยู่6ล้านบัญชีก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะของทั้งหมดมูลหนี้รวม3ล้านล้านบาทนะครับน้อยกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มธนาคารของรัฐเนี่ยจะปล่อยกู้ให้กลุ่ม
กลุ่มคนที่เป็นเกษตรกรนะรากหญ้าคนยากคนจนนะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้นถึงมี6ล้านบัญชีใกล้เคียงกับ 6.12 ล้านบัญชีของกลุ่มธนาคารพาณิชย์สามัญการเงินนอนแบงค์เนี่ยแต่มูลหนี้รวม3ล้านล้านบาทน้อยกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์และสามัญการเงินนอนแบงค์ที่ 4.25 ล้านบาทอันนี้เนื่องมาจากว่าเป้าหมายแตกต่างนะครับเพราะว่ากลุ่มธนาคารของรัฐเนี่ยจะปล่อยกู้ให้บรรดาคนยากจนนะคนรากหญ้ามากกว่านั้นเองวันคำถามก็คือจะมีเฟส2มั้ยนะครับแน่นอนนะเฟส2มันก็จะเป็นภาระแก่ธนาคารจากกันเองถ้าไม่ปล่อยนะครับนะ SME นะครับรายย่อยก็อาจจะไม่รอดแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่านะต่อธนาคารพาณิชย์เองนะถ้าไม่มีเฟส2ในการฟรีดในการยืดการผ่อนผันชำระหนี้ที่ทำร่วมไปกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ยืดระยะเวลาหนี้สินออกไปนะเพื่อให้SME และรายย่อยเนี่ยนะสามารถมีลมหายใจที่จะสามารถนะยืดตัวเองออกไปได้นะครับประคองตัวเองออกไปได้เพื่อจะคืนหนี้นั่นเองเพราะนั้นกลายเป็นว่าธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินนะครับนะก็ต้องทำงานควบคู่กันไปคือมีทั้งการปรับโครงสร้างหนี้นะครับนะตรงจุดไหนที่รับได้แล้วก็มีการผ่อนนะผันการชำระหนี้ออกไปเพราะนั้นในไตรมาส4ของปี63เนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันเป็นเฟสแรกนะของบททดสอบธนาคารและสถาบันการเงินไทยนะครับนะต่อปัญหาคลื่นหนี้สินนะครับที่ถาโถมเข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยนะจำได้นะครับผมเคยพูดทำคลิปไว้นะย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนละผมบอกว่าช่วงเนี้ยตอนช่วงมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ค่อยห่วงเรื่องหนี้สินนะครับถึงแม้รายได้จะหดหายนะแต่หนี้สินมันถูกฟรีซถูกแช่แข็งไว้มันถูกผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปหยุดการชำระหนี้ออกไปแต่พอเข้ามาถึงไตรมาส3นะครับนะและไตรมาส4ของปี63มันจะเริ่มนับเพราะฉะนั้นพอมันจะเริ่มนับเนี่ยก็หมายถึงว่าอะไรครับนับต่อทุกคนไหนเนี่ยนะครับนะถูกนับหนี้สินค้างไว้80วัน85วัน89วันมันนับต่อเมื่อไหร่เกิน90วันอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่สามารถชำระได้ก็จะกลายเป็น NPL หนี้เสียหนี้เน่าทันทีนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าปัญหาหน้าผาคนมันอยู่ที่ขอบหน้าผาละนะถ้าเปิดออกมาแล้วจะไปต่อหรือว่าเขาจะปรับโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนปรับทันยืดออกไปแล้วสามารถชำระได้หรือยังไงฮะหรือขยายระยะเฟส2ออกไปนะธปท.จะมีมุมมองอะไรอย่างไรต่อธนาคารพาณิชย์แล้วธนาคารพาณิชย์จะรับไหวมั้ยถ้าต้องขยายเฟส2ออกไปอีก3เดือน6เดือนนะโดยที่รายย่อย SME เนี่ยนะครับนะไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและเงินและดอกเบี้ยนะแต่ว่าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินจะรับไหวมั้ยหรือยืดออกไปอีก6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตรงไตรมาส4ของปี63เนี่ยมันจะเป็นบททดสอบเฟสแรกของธนาคารและสถาบันการเงินไทยเลยนะครับต่อปัญหาคลื่นหนี้สินที่จะเข้ากระทบกระแทกนะครับนะเริ่มเข้ามาแล้วแปลว่าสิ่งที่ผมจับตาดูคือปี2564นะครับนะเช่นพอสิ้นสุดไตรมาส1ของ2564เนี่ยสมมุติมีการผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปนะมีการปรับโครงสร้างหนี้นะพอเข้าไปถึงเฟส2เช่นเข้าสู่ไตรมาส2ไตรมาส3ของปี64เนี่ยมันจะเกิดปัญหาซ้ำเดิมแบบนี้ไหมคือเนื่องจากว่าตัวต้นตอของปัญหาคือโควิด19เนี่ยมันยังไม่ทราบจบเมื่อไหร่จบกลางปีหรือจบปลายปีเพราะวัคซีนยังไม่ทราบผลวัคซีนมาก็ไม่ได้บอกว่าไทยได้เลยไทยอาจจะได้ไปปีหรือข้ามไปปี65แล้วธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเนี่ยจะมีสายป่านจะมีความสามารถจะมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับหนี้สินที่มาจาก SME หนี้สินทั้งเอกชนหนี้สินทั้งครัวเรือนที่กระแทกเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะรับมือไหวหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับนะเพราะว่ามันเตรียมทยอยเข้ามาละคลื่นมันเริ่มกระแทกเข้ามาละผมได้คาดการไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมเมษายนปี63ว่าเข้าสู่ไตรมาส3และ4เนี่ยคลื่นหนี้สินที่ตั้งสูงตั้งงานไว้ละจะกระแทกเข้ามาแล้วมันก็สูงจริงๆนะครับนะมูลหนี้ต้องประมาณ 7.2 ล้านล้านบาท 12.52 ล้านบัญชีนะครับคน12ล้านกว่าคนเกือบ13ล้านคนนะครับนะนึกภาพออกนะครับส่วนหนี้ครัวเรือนก็เล่าสู่กันฟังแล้วว่าสถาบัน
เครดิตบูโรนะครับบอกไว้ว่า 3.8 ล้านคนที่กลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่าไปละนะครับแต่อีกประมาณ 700,000 ถึง 900,000 คนเนี่ยนะเป็นพวกครึ่งๆกลางๆคือจะถอยกลับก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อก็ไม่ไหวกลุ่มเนี้ยนะถ้าเริ่มหยุดการฟีดหรือหยุดการแช่แข็งแล้วเริ่มนับเขาจะอยู่ตรงขอบหน้าผาแล้วก็จะร่วงตุ้งๆๆๆลงมากลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่าเพิ่มขึ้นทันทีมันธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆจะบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้เสียหนี้เน่าเพราะมันจะดึงเป็นโดมิโนนะครับแล้วระบบธนาคารสถาบันการเงินไทยจะต้านทานทนทานไหวหรือเปล่าเป็นคำถามนะครับซึ่งผู้บริหารองค์กรสถาบันการเงินระบบธนาคารต้องคิดแต่ประชาชนต้องระมัดระวังนะครับว่าเราจะระมัดระวังในการบริหารจัดการเงินของเราอย่างไรนะครับมันมีเรื่องของกฎหมายนะครับนะของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะซึ่งยืดออกไป1ปีจริงๆแล้วเนี่ยภายในสิงหาคมปี63เนี่ยนะครับนะเขาจะคุ้มครองเงินฝากเราแค่1ล้านบาทแต่ว่ามันจะเลื่อนออกไปปีหน้า1ปีนะครับนะที่ธปท.แจ้งก็คือสิงหาคมปี64เนี่ยนะต่อไปใครมีเงินเก็บในธนาคารมากกว่า1ล้านบาท10ล้านบาทเนี่ยเขาจะคุ้มครองเพียงแค่1ล้านบาทแรกนะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่คุ้มครองนะแต่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาธนาคารอะไรมีปัญหาขึ้นมานะครับสถาบันการเงินอะไรล้มมาเนี่ยนะครับเขาจะคุ้มครองแค่1ล้านบาทแรกก่อนหลังจากนั้นก็ไปฟ้องร้องกันนะไปบริหารจัดการทรัพย์สินหนี้เสียหนี้เน่ากันเสร็จก่อนแล้วที่เหลือเขาค่อยคืนนะครับนี่เป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเงินฝากจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะขอทุกท่านพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังก่อนนะสิ่งที่เล่าไปเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้เรารู้สึกตกใจกลัวนะแต่ว่าก็ให้ไม่ประมาทแล้วกันนะเพราะผมก็ตอบยากนะครับเพราะหนี้สินเนี่ยโอ้โหมันเยอะเหลือเกินเมื่อมองจากมูลหนี้ต่างๆนะครับแต่ที่บอกนะครับนะมันก็ต้องดูนะว่าจะรับมือกันได้หรือเปล่าคือตอนนี้แบงก์ก็กลัวก็ไม่กล้าปล่อยกู้นะได้นโยบายของธปท.มานะปล่อยกู้ SME ที่ 2% นะครับเป็นซอฟต์โลนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทางธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นหนี้เสียหนี้เน่าหรือเปล่าโดยสรุปนะครับต่างคนต่างก็กลัวแต่ทำยังไงได้ครับนะท่ามกลางแบบนี้นะโอเคฟังดีๆแล้วก็พิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ